สวัสดีครับคุณเจนเบรนฟูนะครับก็ EP วันนี้ก็จะมาดูเป็นตัว grammar นะครับแนวข้อสอบที่พบได้บ่อยอันนี้จริงเนี่ยที่ครูทำไว้เป็นเกรด3 4 5แต่พอลองสอนเด็กเข้าไปจริงๆแล้วรู้สึกว่ามันก็มีความยากมากพอสมควรจนครูเอามาสอนเด็กป .5 ป .6 แล้วก็ม .1 ม .2 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปนี้ก็จะเหมาะกับสำหรับนักเรียนชั้นประถมปลายนะครับ4 5 6และนักเรียนชั้นม.ต้นที่ต้องการทบทวน grammar เบื้องต้นนะครับเพราะว่าบางพาร์ทมันก็ยากพอสมควรเลยแหละนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมนะครับลองทําดูก่อนดูตัวข้อสอบจากในเพจนะครับแล้วก็ทําไว้เสร็จปุ๊บมาเปิดคลิปเนี้ยดูนะครับเพื่อเช็คตัวเองว่าทําได้ถูกมากน้อยแค่ไหนครูว่าวิธีนี้จะดีกว่าการที่เรามานั่งฟังเฉลยจากครูไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะบางทีลืมง่ายกว่ากับการที่เราทําไปก่อนแล้วพอเรามาตรวจกับครูปุ๊บเฮ้ยตรงนี้เราลืมตรงนี้เราพลาดนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณครูแล้วก็ทีมงานทุกคนก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าข้อที่1ครับ Where is James from เจมมาจากที่ไหน Where is he from นะครับข้อเนี้ยหลายคนนะบอกว่ามันยากมันดูงงๆทุกอันเลยนะครับ He is American He is in Japan He's from Detroit He comes here daily Where is he from? เขามาจากที่ไหน I am from Thailand เราจำแค่ง่ายๆที่เราพูดประจำใช่ป่ะเพื่อนอันเนี้ยก็ต้อง He is from Detroit นะครับเขามาจากเมือง Detroit ต่อให้เรารู้จักว่า Detroit คืออะไรนะ Detroit เนี่ยเป็นเมืองใหญ่อยู่ในรัฐมิชิแกนประเทศอเมริกานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือถามที่มาของเขาถ้าสมมติอยู่ในประเทศไทยเราจะบอก I'm from Thailand หรือว่า I'm from Bangkok I'm from เชียงใหม่ I'm from Phuket I'm from นครสวรรค์ได้หมดเลยนะครับข้อ2Thomas is because his mom will buy a new bicycle for him เพราะว่าแม่ของเขาจะซื้อจักรยานคันใหม่ให้เขานะครับโทมัสเขาเลยยังไงแม่จะซื้อจักรยานใหม่ให้นะหลังจากนี้ต้องดูคำศัพท์นิดนึงครับ disappointed ผิดหวัง a little bit sad เศร้านิดหน่อย in a jovial mood หลายคนจะไม่รู้ว่า jovial แปลว่าอะไรเอาเว้นไว้ก่อน very unfortunateunfortunate น่าสงสารโชคไม่ช่วยโชคไม่ดีเลยเพราะข้อนี้ตอบ in a jovial mood jovial แปลว่าดีงามพลามแปดพวกนั้นเลยครับก็คืออารมณ์ดีมากเพราะว่าแม่จะซื้อจักรยานให้ข้อ3 Ricky Martin started จุด in 1977 start นะถ้าพอเราจำได้มีอยู่2แบบครับ start to กับ start ing นะครับเช่นคุณเจน start to play game นะครับเริ่มที่จะเล่นเกม right after he woke up อะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้ Ricky Martin เป็นชื่อนามสกุลนะความจริงเขาเป็นนักร้องเขาเริ่มการร้องเพลงในปี1977ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น he started singing นะครับความหมายไม่เหมือนกันนะครับดูดีๆนะบอก started to sing ได้ไหมได้แต่ว่ามันจะต้องในบริบทที่เหมาะสมกว่านี้เช่น Ricky Martin started to sing At 8 p.m. last night เขาเริ่มการร้องเพลงนะครับเริ่มที่จะร้องเพลงตอน2 ทุ่มเมื่อคืนนี้อย่างเงี้ยครับ started to do something นะครับเริ่มที่จะทำอะไรนะครับถ้าเอาคำที่มันง่ายๆกว่านี้ใช่คุณเจบอกว่าคุณเจ started working here for 10 years คุณเจเริ่มทำงานที่นี่มาเป็นเวลา10 ปีแล้วแต่ถ้าบอกคุณเจ started to work นะครับ right after finish his lunch คุณเจนเริ่มที่จะทำงานหลังจากกินข้าวเที่ยงเสร็จอันนั้นมันเป็นแอคชั่นใช่ป่ะเห็นต้องดูดีๆนะครับอันนี้เริ่มการร้องเพลงแล้วมาแบบอดีตนานมาละเขาเริ่มอีก activity เนี้ยกิจกรรมเนี้ยนะครับเมื่อตอนปีค.ศ.นี้ข้อ4ครับ The astronauts visited the moon in 1969นักบินอวกาศจุดดวงจันทร์ในปี1969เขาทำไมครับ Walk on the moon มะในปี1969อดีตครูเลือกเติมไม่ข้อ C ก็ข้อ D ดอก Walk on the moon นะครับเดินบนผิวดวงจันทร์เราไม่ได้ไปเดินอยู่ข้างในดวงจันทร์ Grande Center Point Space Pattaya จุด accommodation with an outdoor swimming pool free private parking a fitness center and a garden
เขาอะไรครับก้อนแรกทั้งก้อนอันนี้เป็นคำเฉพาะหมดเลยเนาะก็คือประธานแล้วก็ accommodation อธิบายตามมาใช่ไหมฟีเจอร์แปลว่าประกอบไปด้วยประกอบด้วยที่พักทั้งมีสระว่ายน้ำ outdoor ฟรี private parking จอดส่วนตัวก็ฟรีมี fitness center ให้อีกต่างหากมีสวนด้วยเพราะฉะนั้นมันฟีเจอร์ต้องเติมเอชใช่ไหมเพราะมันคือองค์กรเดียวเลยครับโรงแรมเดียวเลยว่าโรงแรมที่ชื่อว่า Grand Center Point Space เนี่ยเขาประกอบไปด้วยอะไรบ้างใช่ไหมให้ตรงนี้ดูดีๆนะครับข้อต่อมานะครับข้อ7ครับ drinking water การดื่มน้ำ good for your health การดื่มน้ำทั้งก้อนนี้เป็นประธานนะครับการดื่มน้ำมันดีต่อสุขภาพใช่ไหม it is good for your health เราจะแทนเอาง่ายๆนะครับเอา IUVDHE เนี่ยมาแทนประธานแล้วเราก็จะได้ subject verb agreement ที่ไม่ยาก drinking water การดื่มน้ำมันหนึ่งกิจกรรมก็ it ใช่ไหม it is good for you อย่างเงี้ยครับข้อ8 you should not mistreat them what the จุด around comes around what the จุด around มันก็จะ comes around อันนี้คือ what goes round come around นะครับก็คือกงกรรมกงเกวียนให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวอะไรอย่างนี้ครับข้อ9 My class start at quarter to noon คาเรียนของฉันนะเริ่มตอนอีก15นาทีเที่ยง I should be there around ฉันก็ควรจะไปถึงช่วงกี่โมง around 1 p.m. ช้าไปบ้างเขาเริ่มเที่ยง 11:30 p.m. อันนี้คือ5 ทุ่มครึ่งนะครับ 12 p.m. อันนี้คือเที่ยงวันแต่คลาสเริ่มตอน11:45เพราะข้อดีด็อกดีที่สุดใช่ไหมครับ 11:40 you achieve the จุด that way I can watch them for you if you want แมวคุณไปทางนั้นแล้วให้ฉันดูให้ไหมล่ะนะครับ if you want ถ้าไม่รังเกียจฉันจะดูให้อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้น you achieve turning that way นะครับอ่ะแล้วก็เมื่อกี้คุมมิวไปหรือเปล่าเนี่ยโอ้ my นะครับก็ที่เฉลยไปเมื่อกี้เนาะตามเนี่ย drinking water is good for your health what goes round comes around my class start at quarter to noon นะครับก็คือ11:45ไปถึง11:40 you achieve headed that way นะครับแก่ของเธออ่ะไปทางนู้นจะให้ดูให้ไหมนะครับรู้ได้ไงชีพเอกพจน์พหูพจน์มันรูปเดิมก็ I can watch them เพราะฉะนั้นอ่ะชีพมีมากกว่า1 ตัวใช่ไหมครับเนี่ยครับก็เป็นตัวอย่างสั้นๆคร่าวๆ10 ข้อนะครับมินิมินินะครับของคลิปวันนี้นะหลังจากที่ไม่ได้อัพมานานครูจะพยายามมาอัพนะครับทีละ10 ข้อ15 ข้อ20 ข้ออย่างน้อยได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะเวลานั่งพักหรือว่าก่อนที่จะไปหลั่นล้าอะไรเนี่ยเปิดคลิปคุณดูซะหน่อยหนึ่งนะครับก็จะได้เติมความรู้เติมอาหารสมองเข้าไปวันละนิดนะครับแล้วก็เดี๋ยวครูมีสอนออนไลน์ต่อดังนั้นวันนี้ไปไวๆมาไวๆเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ